สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช่องกัปตัน DIY นะครับวันนี้มีของดีๆมานะครับนี่เลยนี่แบตเตอรี่นะครับเป็น BYD นะครับเป็นตัว Dolphin นะครับ Standard Range นะเราถอดมาจากรถนะครับในไทยนี่เองนะครับก็เพิ่งเอามาสดๆร้อนๆเลยตัวนี้ State of Health 100% บอกเลยนะครับก็ถอดมาจากรถ Dolphin ในไทยนี่แหละนะครับยังแบบใหม่ๆอยู่เลยเดี๋ยวมาดูให้ดูปีที่ผลิตนะครับนี่ปี2023เองนะฮะเป็น LFP นะครับแล้วก็นี่135 mAh นะครับ 332.8 โวลต์นะก็แบตยังใหม่ๆอยู่เลยนี่นะครับดูซะก่อนนะครับเนียนๆเลยแต่ต้องบอกก่อนนะตัวเนี้ยคือถอดมาจากรถอุบัติเหตุนะครับที่เป็นรถซากนะครับมันก็จะมีตำหนิตรงเคสแบตเตอรี่นิดนึงนะครับตรงนี้1จุดนะครับนี่แตกตรงนี้แต่ไม่ได้เสียหายถึงตัวเซลล์แบตเตอรี่นะครับเราตรวจสอบเรียบร้อยนะครับตรงนี้ยังสวยงามอยู่เลยนะครับเซลล์เพล 100% นะครับแล้วก็จุดที่แตกก็มีตรงนี้กับตรงนี้มุมขอบเขาที่มีการกระแทกนิดเดียวนะครับนี่ก็จะเป็นร่องรอยนิดหน่อยนะแต่ว่าตัวเซลล์แบตเตอรี่ดีState of Health 100% นะครับตัวนี้ 160,000 บาทนะครับก็มารับได้เลยนะครับที่สยามตรอน EV Shop นะครับหรือถ้าจะให้ไปส่งนะครับก็มีค่าจัดส่งนะครับตามระยะทางนิดนึงนะครับก็ทักเข้ามาคุยกันได้เลยนะครับหรือถ้าใครอยากจะเอาไปทำแบตโซลาร์เซลล์เนี่ยตัวนี้เจ๋งมากนะครับก็ไปรีแพ็คเป็น48โวลต์นะครับแล้วก็ใส่ BMS เข้าไปนะครับก็แนะนำให้เป็น BMS แบบตัวที่เป็นสมาร์ท BMS นะครับมันจะคุยกับอินเวอร์เตอร์ได้นะถ้าใส่ BMS ธรรมดามันจะคุยกับอินเวอร์เตอร์ไม่ได้นะครับต้องเซตให้มันเป็นเหมือนเป็นแบบตะกั่วกดนะครับแล้วก็เซตต่ำตัดให้เป็นเปอร์เซ็นต์เอาแต่ถ้าตัวนี้ใช้ BMS ที่เป็นสมาร์ท BMS มันจะไปคุยกับอินเวอร์เตอร์ได้เลยนะฮะแล้วก็เซตเป็นแบตลิเธียมได้เลยก็จะคุ้มกว่าหมายถึงว่าจะใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพของตัวแบตเตอรี่เขานะครับใครสนใจทักเข้ามาเลยนะครับ106เท่านั้นเองนะครับถ้าใครอยากออกใบกับภาษีก็ได้นะครับ